ใครที่กำลังมองหารถใช้งานคุ้มๆสัก1คันมาทางนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทำไมเราถึงควรเลือกรถคันนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะคะมาพร้อมกับความจุ 2000cc กับอีก194แรงม้าเลยทีเดียวแถมยังประหยัดน้ำมันนะคะอยู่ที่14-16 กิโลเมตรต่อลิตรและ C Class นะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวรถของเขาเนี่ยเป็นขนาด mid size หรือว่าขนาดเนี่ยพอเหมาะพอดีเลยสำหรับใครที่กำลังมองหารถญี่ปุ่นป้ายแดงนะคะลองเปลี่ยนใจหันมาทางนี้นะคะด้วยงบประมาณที่เท่ากันแต่ว่าได้สมรรถนะที่เป็นยุโรปรูปทรงดีไซน์ต้องบอกว่า C Class เนี่ยเขาทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเห็นไหมคะนี่เลยกระจังหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบไดมอนด์กิลค่ะแล้วก็มีการแต่งเพิ่มเติมตัวโครเมียมเนี่ยจะเป็น2สีก็คือสีดำตัดกับสีเงินนะคะตรงดาวตัวนี้นะคะก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมค่ะจะเป็นดาวเต็มแบบนี้เลยนะคะคือสวยงามมากมองแค่ด้านหน้าเนี่ยก็สวยแล้วนะคะตัวล้อค่ะเป็นล้อเฉพาะดีไซน์ตัว Exclusive จะเป็นลาย Multi Spoke นะคะหรือว่าเป็นลายซี่สีดำแบบนี้เลยนะคะเข้ากับกระจังด้านหน้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวให้มาขนาดถึง18นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่เลยตัวนี้นะคะด้านข้างก็ยังมีระบบKeyless Go Package อีกด้วยนะคะต่างกับตัว AMG เนี่ยนิดหน่อยเท่านั้นเองตัว AMG มีหลังคาแก้วแต่ว่าถ้าเน้นใช้งานเนี่ยก็หลังคาแก้วก็ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยราคาเนี่ยถูกกว่าตัว AMG เยอะเลยค่ะตัวนี้นะคะราคาตั้งอยู่ที่ 1,890,000 บาทเท่านั้นและคันนี้ต้องบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากๆอยู่ที่ 32,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวเฟสลิฟนะคะดีไซน์ไฟท้ายก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นแบบ3แถบตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัว C แบบนี้แล้วนะคะดูโมเดิร์นดูทันสมัยมากขึ้นและคันนี้ยังมาพร้อมกับระบบแฮนด์เฟสเซตเพียงแค่เรานะคะนี่ฝาท้ายก็เปิดแบบอัตโนมัติแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็หรือเวลาที่เราจะปิดนะคะก็สามารถสอดเท้าไปหรือว่ากดปุ่มนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พื้นที่การเก็บสัมภาระนะคะถือว่าทำได้ดีมากเลยสำหรับตัว C Class นะคะสามารถเก็บของลึกๆ ก็ได้ด้วยนะเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะได้ถึง2ใบแล้วก็ยังมีพื้นที่เนี่ยเหลืออยู่พอสมควรเลยทีเดียวค่ะถือว่ารุ่นนี้นะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะห้ามพลาดเลยสีขาวต้องบอกว่าหายากแล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยหายยากเข้าไปอีกนะคะใครสนใจอยู่นะคะก็รีบสแกน QR Code มุมขวามือของท่านผู้ชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าอยากรับชมรถอื่นๆนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะ www.benz.com มีรถสวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคาร์สแบบจุใจกว่า200คันเลยค่ะภายในห้องโดยสารของ C220D Exclusive Facelift คันนี้นะคะนี่เลยมาพร้อมกับตัวเบาะนะคะที่เป็นสีเบจแบบนี้เลยสีเบจเนี่ยจะทำให้ภายในห้องโดยสารนะคะดูกว้างขวางมากขึ้นนะคะไม่อึดอัดและที่สำคัญนะคะดูแบบนุ่มนวลดูสะอาดสะอ้านตาเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัว Exclusive นะคะก็ไม่ต่างจากตัว AMG เลยจะตัดไปบางออปชันเท่านั้นคือไม่มีหลังคาแก้วไม่มีเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะคะแล้วก็กล้องค่ะตัวกล้องของตัว Exclusive เนี่ยจะเป็นแค่กล้องหลังแต่ถ้ากล้อง AMG เนี่ยเขาจะเป็นกล้อง360แต่ว่าอย่างอื่นนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยทีเดียวแต่ว่ามาในงบประมาณที่แบบเบากว่าอยู่พอสมควรเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจรถที่ไว้ใช้งานสัก1คันนะคะคันนี้ก็เป็น1ตัวเลือกที่น่าสนใจเลยล่ะค่ะหน้าจอตัวเฟซลิฟต์แล้วนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะรองรับระบบภาษาไทยด้วยมีระบบนำทางวิทยุนะคะสื่อบันเทิงต่างๆโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเชื่อมต่อระบบแบบ Mercedes มีก็ได้เช่นกันค่ะตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบ Parking Pilot ค่ะเพียงแค่กดปุ่มนี้นะคะระบบเนี่ยเขาก็จะสแกนหาที่จอดรถให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยทีเดียวค่ะแล้วด้านหลังของC Class รุ่นนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น Head Room นะคะหรือว่า Leg Room เนี่ยยังเหลือพื้นที่เยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวถ้าเป็นคนตัวใหญ่ๆกว่าเมย์นะคะก็ถือว่านั่งได้แบบสบายๆเลยทีเดียวคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสภาพเนี่ยสวยเนี๊ยบกริบมากๆนะคะปีก็ yes. ใหม่ก็น้อยนะคะตัวรถค่ะเป็นปี2019และเลขใหม่วิ่งน้อยมากๆนะคะเพียงแค่ 32,000 กิโลเมตรเท่านั้นกับราคาพิเศษที่เบนซ์แอนด์เคตั้งไว้นะคะอยู่ที่1,890,000 บาทเท่านั้นนะคะถูกกว่า A Class ป้ายแดงก็คือคันนี้เลยนะคะได้ขับถึง C Class ห้ามพลาดกันเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยค่ะถูกกว่า A Class ป้ายแดงแต่ได้ขับ C Class เครื่องยนต์ดีเซลนะคะในงบประมาณเพียง 1,890,000 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมาที่เบนซ์เคที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้ไม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ